คุณเรืองทิพย์รุ่งทิพย์รุ่งทิพย์นักร้องป่ะรุ่งทิพย์แหลมสิงห์ลุงก็มั่วไปงั้นนะครับขออภัยนะคิดว่าตรงกันนะรุ่งทิพย์เนาะลุงขอวิธีรักษาไมเกรนหน่อยค่ะทรมานจังเลยขอวิธีรักษาเอาสิงานนี้ต้องแปลภาษาให้มันให้ได้ก่อนนะต้องปรับภาษาครับท่านย้ำคำว่ารักษาเนี่ยแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้กอดไว้หนีบไว้รักษาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าไมเกรนแปลว่าปวดหัวไมเกรนคือภาษาเขาภาษาเราผ่านความรู้สึกก็คือมันปวดปวดขมับข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวนะบางคนปวดมาเป็น10ปีนะครับปวดมาจนไม่อยากจะอยู่ในโลกไปเนี่ยปวดถึงขนาดถึงขั้นอาเจียนเลยนะครับพอเวลาหลังจากอาเจียนปุ๊บก็โล่งไปหน่อยนึง3วัน5วันผ่านไปก็ปวดมาอีกอยู่งี้แหละครับยาเคมีเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็ตามที่ปวดแบบเป็นนิดเป็นทรมานมากทรมานเหลือเกินครับอยากจะตัดออกจากกันระหว่างหัวกับตัวประมาณนั้นหรือไม่มาเจอลุงโหสบายมาก very easy ในเรื่องของปวดหัวถ้าปวดเดี๋ยวนี้ท่านก็ตามที่ปวดหัวเดี๋ยวนี้ทำตามคำบอกเลยครับท่านนะลุงกำลังพูดกับคนอยู่ 500,000 คนนะเวลานี้นะครับหนึ่งเดียว1ต่อ 500,000 คนเดี๋ยวนี้นะครับอ้าวใครก็ตามที่ปวดหัวอยู่วินาทีนี้มาเลยสมอลทอกใส่เข้าไปก่อนครับฟังลุงก็หาสมอลทอกเพราะว่ามันจะไปล้างหลุมดำให้ในหัวเนี่ยนะทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูตรีสำหรับลุงหลุมดำอย่างเดียวโอเคนะทางการแพทย์คอร์ติซอลฮอร์โมนนะโกรทฮอร์โมนเขาว่าของลุงตัดทิ้งหมดไม่สนโอเคไหมเราจะปวดหัวมาล้างหลุมดำนั่นเองครับมันอยู่ในหลุมดำก็คือเซ็นเตอร์ของศูนย์กลางของหัวสมองเราเนี่ยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเวลาใช้สมอลทอล์กฟังเนี่ยมันจะเข้าไปปรับทั้งสองข้างให้เท่ากันนะโดยการผ่านเสียงลุงโอเคนะอ้าวผ่านเสียงลุงไปด้วยส่วนท่านก็นวดไปด้วยหัวครับปวดหัวไมเกรนไมก้อยพวกนี้รับรองเอาอยู่หมด 100% ด้วยครับที่ว่าเนี่ยเอาทำไปด้วยนะครับ1ก็คือลุงออกอยู่ในจอ 500,000 ชีวิตอยู่หน้าจอตีแตกตัดตกไปเลยพร้อมไปทำไปด้วยทำไปได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนผลตอบรับอยู่ที่ตนเองลุงก็ต้องบรรจงในการคุมเสียงเหมือนกันนะครับเสียงลุงคนไหนมีลุงจะบอกวิธีหนึ่งมันจะมีแกนของเสียงแกนของเสียงมันเหมือนกับต้นไม้ตายยืนนิ่งๆอยู่นะอีกอย่างข้างต้นไม้น่ะมันจะเป็นคลื่น vibration มันเหมือนกับเป็นคลื่นกันอะไรกันนะโอเคนะลุงจะบอกก็เป็นแนวราบหรือเป็นไดนามิกนะแกนตัวตั้งคือสแตติกลุงจะมีแกนของเสียงคือตัวสแตติกตัวนิ่งจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากครับและจะดีมากเลยถามว่าเป็นยังไงก้มเงยแงนใบหน้าสบายเบาหัวแว่วเลยแหละครับนี่ไมเกรนมีเท่าไหร่ก็สู้ลุงไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทำนะครับพี่สิ่งเหล่านี้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดอาการแต่ทางฝั่งเรามันผ่านความรู้สึกปวดแล้วจะเบาหายโล่งไปอย่างโอ้โหแบบจะบอกว่า amazing ขอให้เป็นส่วนตัวของท่านกันแล้วกัน amazing ที่ว่านั้นโอเคนะโอเค thank you very big สำหรับทุกท่านนะรวมทั้งคุณเรืองทิพย์ด้วยครับผมตบมือให้กับตัวเองครับจบข่าวครับ